เมื่อคืนนี้ดูฝนดาวตกหรือเปล่ากี่โมอ่ะสองทุ่มถึงห้าทุ่มรู้เรื่องเลยเขาแนะนํำในนันาริสอ่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหาที่เบืดอที่บ้านคุณเยอะแล้วก็ไปนอนหงายเลยแล้วก็ดูหลัการการว่าเดือนหนึ่งวันชั่วโมงหนึงประมาณร้อยห้าสิบดวงใช่ค่ะคุณเอกราชไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ไหม ไม่รู้นอนงายก็หลับผมคือตอนนั้นหลับอยู่เพราะจะตื่นมาดูบอลโลกไงใช่ผมต้องนอนก่อนท้าผู้ชมได้เห็นไหมผมก็ไม่ได้เห็นรับตรงๆท้าผู้ชม แถวบ้านมันสว่างค่ะฝนดาวตกเจมินิสค่ะดูได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะคะจริงๆเป็นช่วงของมันคือช่วงนี้แล้วค่ะที่จะดูกันได้แต่เมื่อคือนเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดร้อยห้าสิบดวงต่อชั่วโมงมเมื่อคือนคุณผู้ชมได้ดูกันไหมคะตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงประมาณห้าทุ่มซึ่งจะชัดที่สุดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่อง อากาศท้องฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแสงจันทร์ข้างแรมหกค่ำเห็นว่าก็จะมาบดบางค่ะเดี๋ยวสายๆนาดิสอาจจะได้รวบรวมภาพฝนดาวตกเจมินิสซึ่งมันเกิดจากโลกเคลื่อนที่ตัดผ่านสายทางของเศษหินและเศษฝุ่น,ธธนขนาดใหญ่น้อยของดาวเคราะน,น้อย3200เฟทอนที่เหลือทิ้งเอาไว้ขณะเคลื่อนผ่านเข้ามาระบบสุริยะชั้นใน พอโลกโครจรผ่านแรงดึงดูดโลกก็จะดึงฝุ่นกับหินเข้ามาเผาไหมในชั้นบรรยากาศเกิดเป็นลำแสงวาบหรือบางครั้งก็เกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไฟบอลค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นทันวาของทุกปีช่วง4-20ปีนี้มันไปตรงกับ14ทันวาช<า>ัดที่สดุดอ่ะหลายท่านคงจะมีอากาศได้เห็นนะเช้านี้กรุงเทพมหานครที่คลองเตย21องศา,ศาตอน6โมงเช้าน้องไร ครับผู้ชมเป็นยังไงม,มวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะกรมอ,อุตุบอกให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะขณะที่ทางใต้คลื่นแรงมากเมื่อวานนี้ผมไปเห็นคลื่นที่อ่าวประจวบคีรีขันแม่ไม่ได้เอาภาพมาให้ดู โอ้ขึ้นแรงจนน่ากลัวเป็นผลพวงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงค่ะที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนะคะวันนี้อากาศจะเป็นยังไงทั่วประเทศวันนี้ก็ยังเย็นค่ะวันนี้กรุงเทพและปริมณนฑลน20-21องศานะคะต่ําสุดท่านผู้ชมวรเอกรราช